ที่น้องเครียดตอนนี้นะคะก็จะมีเรื่องของคดีไซยาไนด์ที่กรมโรงงานจะฟ้องนะคะอันที่หนึ่งแต่เราโอเคค่ะเราก็รู้ว่ามันผิดเราก็ยอมรับที่จะแล้วแต่ว่าเขาจะแจ้งข้อหายังไงมานะคะอันนี้ก็ทำให้เครียดก็คือหนึ่งเรื่องคดีนะคะสองก็เรื่องงานเรื่องแรงงานเรื่องการเก็บเงินไม่ได้เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่นั่นกับบ้านของเราในเวลานี้แล้วก็กับแฟนก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเอกสารของเราอะค่ะเพราะว่ามันมีเพจหนึ่งที่คือมันมีคอมเมนต์ที่แบบมันแย่ๆเยอะมากเลยซึ่งเราปล่อยผ่านเราไม่อยากแบบช่างเขาเถอะเขาจะคิดยังไงเขาจะอะไรเขาจะพูดจารุนแรงยังไงก็ช่างเขาเถอะแต่มันมีเพจนึงซึ่งเรายอมไม่ได้อะค่ะคือเขาเอารูปน้องกับผู้จัดการขึ้นมาแล้วก็บอกที่นำไปในดังว่าจงวิเคราะห์ว่าผู้จัดการส่วนตัวของเขาเสียชีวิตกระทันหันนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาเหมือนกับเหยื่อรายแรกของแอมซึ่งตายในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งญาติเขานะออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะประวัติทางการรักษาที่โรงพยาบาลก็มีเขาเป็นคนป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะน้องก็เลยแบบว่าทำไมถึงเอาภาพลงขึ้นแล้วก็ไปชี้นำในทางตรงนั้นมันเอ่ยชื่อเราอะไรเราเลยแค่นี้หมิ่นประมาทแล้วมันทำให้เสียชื่อเสียงแล้วตอนนี้น้องถูกแคนเซิลเรื่องงานเยอะเพราะว่าลูกค้าก็คอนเซ็ปต์เรื่องไซยาไนด์คือให้มันจบๆไปก่อนละครที่หายเอาไว้ก็เลื่อนออนแอร์ออกไปเขาก็เลยแบบเขาเฟลว่าเขาแบบหลายๆอย่างเลยเขาปิดแบบไม่คือเขาแย่ค่ะเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งทำอะไรที่มันคิดน้อยไปหน่อยมันก็คือแม่เป็นแม่เนาะเราไม่อยากซ้ำเติมลูกเราก็ได้แต่บอกเขาให้คำแนะนำเขาแล้วก็เป็นกำลังใจอยู่กับเขาบอกแม่อยู่ตรงนี้นะแม่อยู่ตรงนี้ตลอดไม่เป็นไรลูกอะไรจะเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าเรายอมรับว่าเราทำผิดจริงนะเราจะบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายหรืออะไรไม่ได้นะแล้วตรงเนี้ยเจตนาของเราได้บอกกระทำตำรวจไปแล้วส่วนแม่เองอ่ะก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะความขัดแย้งกับพี่สาวของผู้จัดการน้องด้วยที่แม่ยอมอยู่ทุกวันนี้ค่ะเพราะแม่เห็นแก่คนถ่ายนะก็เขาดีกับน้องมากแล้วเราก็รักเขามากนะแม่วันสุดท้ายเนี่ยแม่ขอเปิดโรงเลยแม่ร้องไห้กับน้องแบบคือแบบน้องแบบช็อกอะเพราะว่าวันก่อนที่จะเสียเนี่ยคือกอดกันเสร็จเจอกันพรุ่งนี้นะน้องอย่าลืมกินยานะอะไรอย่างเงี้ยพอต่างคนต่างมีแก่ต่างป่วยเงี้ยค่ะอย่าลืมกินยานะแล้วผมมารู้ตอนเช้า9 โมงว่าเสียละมันทำใจไม่ได้น้องก็แบบไม่จริงอะเมื่อคืนยังดีๆอยู่เขาเป็นคนที่เป็นอะไรแล้วเขาไม่บอกแล้วห้ามแม่บอกน้องเด็ดขาดเดี๋ยวน้องไม่มีสมาธิทำงานเดี๋ยวมันก็จะมามันจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดมากมันจะอะไรก็คือพี่โก้เป็นคนเนี่ยแบบโปรเทคน้องมากเลยตั้งแต่แบบเหมือนกับบางทีเวลาแบบมันเกินเวลาถ่ายอย่างเงี้ยเกินสักครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไรแต่บางทีเกินไปเป็นชั่วโมงเนี้ยอย่างเราลิมิตที่4 ทุ่มเนี้ยเกินไปเป็น5 ทุ่มอย่างเงี้ยแกตะโกนเลยบอกโอ้ยพอแล้วเลิกได้แล้วฉันก็ต้องกินยาน้องก็ต้องกินยาพออะไรเงี้ยแกจะเป็นคนแบบนี้เนี่ยค่ะน้องก็แบบว่าเหมือนมีคนปกป้องเขาอะไรเขาว่าเขาลากอ่ะแล้วอย่างนี้น้องจะไปก็คือน้องก็จะน้อยเรื่องหนึ่งญาติของโก้อันที่สองไอ้เพจที่มันพูดที่แม่กำลังเอ่ยไปถึงเนี่ยนะคะที่เราบอกทนายไปว่าเราเอาหลักฐานให้ทนายแล้วแล้วก็ของกรมโรงงานส
ึกน้องเองเพราะว่าเขาหมดแรงอ่ะเขาหมดแรงแล้วก็มาอีกอันหนึ่งก็คือล่าสุดก็คือแฟนที่แบบออกมาปกป้องเขาอะไรเขาตอนนี้ก็มีปัญหากันนะค่ะมีปัญหากันแล้วความที่เขาก็เป็นซึมเศร้าด้วยนะคะเป็นซึมเศร้าด้วยมันก็เลยแบบว่าพอมันเกิดภาวะแบบเนี้ยมันกดดันเขามากอะแล้วแม่ก็แบบคือเขาไม่ทานข้าวไม่คือทานได้น้อยมากอะเหมือนมันกลืนไม่ลงผอมลงเยอะเลยแล้วก็ไม่ค่อยทานข้าวแล้วก็แบบบางทีเขานอนไม่ค่อยได้ค่ะนอนแล้วเขาจะสะดุ้งตลอดแล้วบางทีก็ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้แบบเนี้ยแบบมันไม่รู้จะไปยังไงต่อชีวิตมันเหมือนกับหนึ่งงานเขาถูกแคนเซิลทั้งที่คอนเฟิร์มแล้วนะคะแล้วงานถูกแคนเซิล2-3งานเขาก็จะไปออกได้แต่รายการที่มันเป็นรายการสดไหนซึ่งบัดเจ็ตมันก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วทุกเดือนพองานถูกแคนเซิลละครเนี่ย2เรื่องที่ยังเก็บเงินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในสัญญาระบุว่าต้องออนแอร์ก่อนแล้วถึงจะเก็บเงินได้และเขาก็เลื่อนไปไม่มีกำหนดพอเลื่อนไปมีกำหนดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เงินเมื่อไหร่ แล้วตอนนี้เราทำไงความเครียดมันก็เลยคือเขาแบบจิตตกมากเลยรีบจอดำเลย ไม่อยากพูดอยากคุยกับใครเลยแบบแล้วคุณแม่ได้คุยกับเขาไหมคะหลังจากที่ไอโพสอะค่ะได้คุยกับไอหรือยังไงไหมคะแม่บอกว่าไม่คือเราอยู่คนละห้องกันนะคะแม่จะไม่รบกวนเขาเลยคือแต่ก็จะบอกแม่บ้านว่าให้ไลน์ขึ้นไปถามบอกพี่กินข้าวไหมให้หนูขึ้นมาให้ข้างบนไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วแม่ก็จะบอกว่าแม่อยู่ตรงนี้นะถ้าลูกอยากคุยลูกอยากพูดอะไรบอกแม่แต่ถ้ายังไม่อยากพูดไม่เป็นไรแต่จำไว้ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรที่มันไม่มีทางออกลูกมันจะต้องมีทางออกแต่ทางออกเราอาจจะยังมองไม่เห็นตอนนี้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่ขอให้หนูเข้มแข็งแล้วก็อดทนคือพูดมันพูดง่ายแต่เวลาทำมันทำยากเพราะไอ้เป็นคนคิดมากไงคะเขาจะคิดกลับไปกลับมาวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนกับสังคมตอนนี้ตัดสินเขาไปแล้วว่าคือแบบว่าเพราะอะไรเพราะเขาถูกแคนเซิลงานละครเขาถูกเลื่อนไปมันมีผลกับชีวิตของเขาอะก็แล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามากเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันแย่ไปหมดทุกเรื่องเลยแล้วคุณแม่จะไปพบที่กรมโรงงานเมื่อไหร่อะคะที่บอกจะไปต้องดูทนายค่ะต้องดูทนายเพราะตอนนี้ทนายทีมของเขากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่เรื่องส่วนเรื่องของคดีนี้คุณแม่ยังไงบ้างคะเตรียมใจทำใจหรืออะไรยังไงบ้างกับคดีตรงนี้จากที่ทนายแนะนำนะคะว่าไม่ต้องรอหมายเรียกไปเลยไปพบทางกรมโรงงานเลยถ้าเราจบที่กรมโรงงานได้เราก็ไม่ต้องขึ้นศาลคือหมายถึงว่าถ้าจบที่กรมโรงงานได้เราอาจจะมีการเปรียบเทียบปรับซึ่งตามกฎระเบียบนี้ก็คือถ้ามีไว้ในครอบครองอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่แต่มันจำนวนไม่มากนะคะมันแค่ขวดเดียวแล้วก็มันไม่ได้เปิดใช้แต่เขาไม่สนใจตรงนั้นหรอกเขาก็อาจจะมันมีโทษ3 ปีติดคุก3 ปีแล้วปรับ300,000ตรงนี้ก็เลยทนายบอกว่าจะไปพบกรมโรงงานไม่รอหมายเรียก ซึ่งเขาจะไปเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาพร้อมแล้วเขาเตรียมเอกสารเสร็จแล้วเขาจะแจ้งแม่อีกทีนึงนะคะและที่บอกว่ามีปัญหากับแฟนนี่คือทะเลาะกันนะคะหรือว่าผู้ชายมีแบบเลิกลาหรืออะไรอย่างนี้ป่ะคะคุณแม่หรือเขาทะเลาะกันเฉยๆคือแฟนเขาว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบเขาจะใช้ภาษาไม่ค่อยไม่ภาษาไทยที่แบบว่าเป็นคำที่เขาไม่ค่อยเข้าใจความหมายจริงๆของมันนะคะ
บางทีแม้แต่จิตแพทย์เองยังแนะนำไม่ได้ว่าคำบางคำพูดกับคนที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเช่นร้องไห้ทำไมเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ไม่ต้องคิดหรอกไม่ต้องคิดมากหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรับคำพูดพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเข้าใจดูเหมือนว่ารู้ว่าเขาต้องปฏิบัติยังไงกับนั้นพอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไอ้ร้องไห้มากตอนที่บิ๊กโจ๊กจะเรียกใช่ไหมคะจะสอบเองอะน้องก็ร้องไห้มากร้องไห้จนแบบเส้นที่เลือดตรงใต้ตาเขาอะค่ะมันแตกเป็นเลือดฝอยอะแดงไปหมดเลยเขาหยุดเดี๋ยวนี้หยุดแบบเขาสั่งอะแม่เลยบอกว่าไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้แม่ก็จะไปนั่งข้างๆเขาแล้วแม่ก็จะทุกข์ไม่ต้องเครียดนะลูกนะเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวทุกอย่างมันจะไม่เป็นลูกจะไปคิดลูกอย่าไปคิดล่วงหน้าอย่าไปคิดว่าอุ้ยมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยเราก็ไปทำตามเรายอมรับนี่ใช่ไหมลูกว่าเราทำผิดถูกไหมเราผิดเราทำผิดกฎหมายแล้วแม่ขออย่างนึงคืออย่าอ่านคอมเมนต์ได้ไหมมันยิ่งทำให้เราแย่เพราะคนพวกนั้นน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคำพูดของเขาว่ามันฆ่าคนได้มันทำร้ายคนได้คนคนหนึ่งเลยแล้วตอนนี้หนูไม่อยู่ในสภาพที่จะรับรู้เรื่องพวกนี้พอเดี๋ยวแม่จัดการเองวางใจแม่ไว้ใจแม่ไหม อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยักหน้าแต่แฟนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสั่งควบคุมสอนซึ่งแบบอย่างแม่เนี่ยแม่สอนแม่สอนแต่แม่จะไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนแล้วก็จะคุยเขาเป็นว่าเนี่ยลูกไอ้นี่มันอย่างนี้เองนั้นอะไรแต่แฟนเขาจะเป็นอีกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยว่าเราห่างๆกันไปก่อนอยู่ห่างไปก่อนเพราะว่ายิ่งเขาพูดอ่ะยิ่งเขาเหมือนพยายามจะให้กำลังใจเหมือนจะอะไรแต่เขาใช้ภาษาที่มันไม่นานกับน้ำเสียงที่เขาพูดอ่ะบางทีมันเหมือนการตะคอกมันเหมือนการอะไรซึ่งก็รู้ว่าเขารักเขาห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่เตือนเขาหลายครั้งเหมือนกันว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้พ่อกับแม่เองยังไม่เคยตวาดเขาหรือตะคอกเขาเลยแล้วเขารู้8ปีที่เขาเป็นมาเนี่ยเขาควบคุมตัวเองได้เขาก็รักษาตัวเองมาตลอดแต่ว่ามันก็มีทำให้เขาตกลงมาบ้างขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ทำงานมาตลอดเวลาก็ทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเวลาที่อยู่คนเดียวนะมันแล้วพอมันมาเจอเรื่องอันนี้ค่ะมันก็เลยณเวลานี้มันเลยอ่ะแฟนก็ไม่เข้าใจมันจะไม่เข้าใจด้วยอย่างที่แม่พูดงานก็ไม่มีหมายถึงถูกแคนเซิลเงินก็เก็บไม่ได้เพราะถูกเลื่อนไปแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนานาที่วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วก็พี่สาวของผู้จัดการนี่ก็เล่นไม่เลิกน้องไอเขายังกินยารักษาอยู่ไหมคะคุณแม่ตอนนี้ที่คุณหมอให้นะคะจะเป็นตัวคลายเครียดกับช่วยให้หลับคลายเครียดกับยาลดความวิตกกังวลนะคะความตื่นตระหนกเหมือนเป็นแพนิคเหมือนแบบเขาจะกังวลอยู่ตลอดเวลาที่เป็นตอนเนี้ยแต่เขาทำงานได้นะคะเหมือนที่เขาก็เป็นอยู่แต่เขาก็ไปออกรายการนั้นนี่เขาก็จะควบคุมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่าอะไรแต่นี่ยาที่ทานอยู่เนี่ยแม่ก็คุยกับคุณหมอมันมีโอกาสติดไหมหมายถึงว่าไปในขั้นจะทำร้ายตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยต้องไม่ค่ะยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าคุณแม่ต้องแบบคือคนรอบข้างต้องเข้าใจเขานะต้องเข้าใจเขาว่าคนที่เป็นอย่างเนี้ยเขาจะมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอแล้วก็คำพูดทุกอย่างอะไรจะต้องระวังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยการดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ